ผมก็เลยคิดอยู่ว่าถ้าผมจะจัดงานแต่งงานขึ้นมาจริงๆไม่รู้ว่ามันจะเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนแต่ว่าผมก็คุยกับแม่ไว้นะเคยคุยกับแม่ไว้ว่าถ้าสมมติว่าแบบถ้าจัดงานแต่งงานอย่างเงี้ยแม่จะไอ้นี่หนูไหมแม่จะแบบคาดหวังให้แบบรับค่าเทอมแต่ไม่รับสินบนนะหนูจะต้องแบบเจอผู้ใหญ่มากๆไหมหรือว่าจะแบบเชิญผู้ใหญ่มามากไหมถ้าแม่อยากเชิญมาหนูสามารถแบบจัดงานช่วงกลางวันอย่างเงี้ยแล้วก็เชิญผู้ใหญ่มาแบบเอ้ยเราทำพิธีสมแหวนทำนู่นนี่นั่นอะไรไหว้อะไรแบบเงียบๆให้ทานข้าวกันแบบสุภาพเน้นผู้ใหญ่งานผู้ใหญ่ก็คือมาตอนกลางวันแล้วก็แบบตอนกลางคืนปุ๊บก็คือไอ้นี่เลยเอาเน้นแบบเพื่อนเลยผมอยากจัดอะไรแบบจัดงานแต่งงานที่ทะเลอะไรเงี้ยฟีลแบบจัดงานแต่งงานที่ทะเลจัดงานแต่งงานที่รีสอร์ทอะไรเงี้ยแล้วก็ครับผมเอราพีเต็มวงจะให้คุณเป็ดมาเป็นผู้ใหญ่ในงานนี้ครับผมก็เห็นเจ้าบ่าวมาตั้งแต่สมัยเบียวๆก็เบียวมาด้วยกันนะครับผมดีใจนะที่เขาคนนี้จะได้เป็นฝั่งเป็นฝาสักทีหลังจากโฉบไปโฉบมาผมนึกภาพคุณเป็ดตอนพูดออกเลยไม่รู้แหละแต่พี่แต่งงานแปดทิพย์มีให้แม่น้ำพึ่งใส่โซ่ขอบคุณมากนะครับแล้วถ้าได้แต่งจริงก็เออนะใส่ซองร่วมแสดงความยินดีเราสร้างประวัติศาสตร์อย่างนี้สร้างตำนานดีกว่าตัวไม่รู้อยู่ไหนแต่ตำนานอยู่ที่นี่วีทูเบอร์คนแรกของประเทศไทยที่ประกาศแต่งงานแล้วให้แฟนคลับใส่ซองเฮ้ยโอ้โหเวอร์มากโคตรเท่อันนี้เลยไหมแบบเปิดไลฟ์ฟังเสียงบรรยากาศภายในงานนี่เดี๋ยวผมจะเป็นนักร้องผมจะเป็นทั้งเจ้าบ่าวแล้วก็นักร้องในงานแต่งไม่โอ้โหเอางี้ดีกว่าแบบว่าผมจะจัดงานแต่งที่ไหนก็ให้ไม่ได้แบบงานแต่งคุณมีหรือเปล่าวะบาเบลร้องเพลงบนเวทีอ่ะคุณทำได้เปล่าวะงานแต่งผมทำได้ขิงเลยบาเบลดากะนี่ร้องเพลงดูโอบนเวทีนี่โอ้โหจริงๆที่ไหนก็ให้ไม่ได้ที่ไหนก็ไม่มีไปจดแผนก่อนไม่รู้แต่งเมื่อไหร่จดแผนไว้ก่อนแผนดีมากว่าแต่ไหนแฟนจ๋าโอ้ยมีเอาเป็นว่ามีเถอะมีแล้วกัน